มิสกุ๊กชาแนลแวววแววเราจะลงแข่งวิ่ง10กิโลอาทิตย์หน้าแล้วแล้วพรุ่งนี้เราจะไปรับเสื้อเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนะว่าเราได้ซ้อมบ้างไม่ได้ซ้อมบ้างแต่ก็สู้10กิโลต้องรอดรอดไหมแน่นอนแน่นอนนี่วันนี้เรามารับเสื้อกันก็จะเตรียมวิ่งกันอาทิตย์หน้าทุกคนเขามีคัตออฟด้วยคัตออฟคืออะไรเธอตัดรอบปะตัดคัตออฟคือตัดรอบปะตัดรอบ2ชั่วโมง10กิโลอ่ะตัดรอบ2ชั่วโมงอ่ะรอดไหมไปโดนคัตปะไปกลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราเจอกันอีกทีวันที่25ตอนนี้เรามาซ้อมวิ่งทุกคน1อาทิตย์ก่อนแข่งจริงเป็นวันที่มารับเสื้อทำได้นี่เรากำลังติดบิ๊บอยู่ที่ท้ายรถทุกคนเดี๋ยวเราจะนู่นเราจะไปตรงนู้นกันเห็นบอลลูนไหมตื่นเต้นอยู่นะยังไงบ้างวะพอดีรอดอย่าสภาพก็คือเข้าจ้ะอุปกรณ์มวยจ้ะให้เย็นจ้ะและนี่ก็มีตัวอาหารด้วยเราก็จะได้ตัวอาหารทั้งหมดอาหาร3ใบแล้วเราจะเดินไปงานตรงนู้นกันพร้อมนะขอเสียงหน่อยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วโอ้คิดขึ้นนะคะตัดไปขวาสี่ศูนย์หนึ่งนะครับศึกษาธิการภาค8รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการครับพี่เขาอยู่ไหนครับมองไม่เห็นอ๋อต้องกระโดดแล้ววอร์มด้วยไม่แน่ใจว่าดนตรีวิ่งมา10โลป้าไปยังไม่ถึงโลแรกเลยค่ะคือตอนนี้เกิดอาการเจ็บขาค่ะต้องวิ่งกันหย่อๆก่อนนะทุกคนยังไม่ถึง2โลเลยมาแล้วครับเพชรเพชร80นาทีมาแล้วเราก็ค่อยไปเนี่ยถ้าพี่เจอเนินเนี่ยก็แบบกดให้มันตึงสุดมีการวอร์มตรงนี้นะคะสเตย90นาทีไปแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยครับตรงเนี้ยแนะนำวิธีเนี่ยมันเป็นที่ตรงเนี้ยซิโก้ลังคาเรามุ่งหน้าสู่แยกเลยไปยังไม่ถึงจุดกลับตัวเลยพระจันทร์สวยมากอันนี้แยกเลยไปโอ้ข้างหน้าคือคืนมากข้างหน้าคึกคักมากนี่เราจะไปท่าเรือพี่ไปท่าเรือพี่มีตากล้องตลอดทางเลยอะดูดกับตัวแล้วตัวที่5กิโลกว่าเราวิ่ง 10.5 กิโลมาช่วยน้องมาไหนมากกับตัวแล้วอยู่กับแกง90นาทีมาทำกันโอ้โหวิ่งคนเดียวในเฟรมสุดยอด
ในที่สุดก็ถึงโค้งแล้วระดับแรกก็คือแผลเลือดด้วยทุกคนได้แผลที่จะขึ้นได้แผลสองข้างเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าได้แผลจากอะไรเนี่ยมีอุ้ยตอนนี้กล้องเนี่ยนี่ก็แผลแรงมากนี่มันได้แผลด้วยเลยโอ้พาทิตต่อต้องใจเย็นนะครับซ้อมให้แล้วนะคะซ้อมให้แล้วค่ะเช้าเรียนเลยท่านผู้ใหญ่ที่ไม่โดนคัดออฟนะจ๊ะพี่น้องไม่ถึง2ชั่วโมงเก้าแล้ววิ่ง1ชั่วโมงกว่าป่ะมีวิ่งนำมาก่อนแล้วดูได้แผลด้วยได้แผลด้วยถูกต้องช่วยรางวัลนะคะโอ้มือสะดุ้งรางวัลอยู่ในขณะนี้นะคะไปฉีดแบบพยักต่อสถานีต่อไปเชิญครับเชิญครับเชิญครับทุกทีมกระเป๋าซับครับวันของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบางพลีมาจ้าอุบัติเหตุนิ้วอุบัติเหตุนิ้วป่ะผมแบบชี้สุดๆเย่เราก็ทุกคนอยู่โรงพยาบาลไม่ได้หายนะคะไปทำแผลเรียบร้อยแล้วห้ามโดนน้ำหรือส่งว่าคืออย่างเวทเหตุการณ์คือว่าเราอะห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำสาธารณะแล้วทีเนี้ยคือเป็นคนที่วิตกกังวลเกี่ยวกับห้องที่แคบอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบแล้วพอเข้าไปห้องน้ำอะมันเหมือนห้องน้ำบนไฟอะนึกออกปะแล้วคือแบบตอนเข้าไปอะถามเข้าไปเลยจำไม่ได้ว่าเราผ่านเข้าไปหรือออกยังไงนึกออกไหมพอมันตกใจแล้วว่าแบบเฮ้ยคือเนี้ยเราเหมือนล็อกมันหักครึ่งนึงแล้วนี่มันก็เลยแบบมีตกไปใหญ่ว่าเฮ้ยฉันจะมาอยู่ในนี้คนเดียวไม่ได้มองหารูออกรูออกไม่มีรูออกช่องแค่นี้ออกไม่ได้มันแคบมากแล้วแบบเหนื่อยใจคือเหมือนจะขาดหายใจลมหายใจตายอยู่เนี่ยเลยแบบเลยใช้สองมือปิดตรงหัวไว้แล้วแบบเหมือนมันไม่มีที่ค้ำอ่ะแล้วมันเลยแบบพอเราผักเข้าหรือผักออกมันต้องใช้แรงแล้วเราไม่รู้ตัวว่าโดนบาดเลยแต่ออกมาได้พอสรุปออกมาได้มันเจอคุณปริวัติเขาวิ่งมาถึงห้องน้ำพอดีมือเป็นรอยขีดเป็นเส้นเลยเว้ยตอนแรกก็นึกว่าแบบเป็นรอยแบบอะไรอ่ะรอยจับที่เรารอยช้ำอ่ะเลือดไม่ค่อยซึมออกมาก็เลยคุณหมอคุณพี่พยาบาลที่ปฐมพยาบาลของงานวิ่งอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยติดเขาก็ทายาให้อะไรเงี้ยหัวให้รีบมาฉีดปะทายาด่วนด่วนคือไม่ได้ฉีดนานแล้วไงถ้าเกิด10ปีต้องมาฉีดกระตุ้นเพิ่มทีนี้ก็เลยฉีดเรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาลอีก